จากกรณีโซเชียลลุกเป็นไฟกับดราม่าเดือดแฮชแท็กเกรทวรินทร์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังพระเอกเกรทวรินทร์คอมเมนต์ใช้คำเหยียดเพศกับดารารุ่นน้องเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อแก๊ปจักรินทร์ภูริพัฒน์นักแสดงชายดาวรุ่งมีการโพสต์ภาพผ่านทาง IG พร้อมกับข้อความที่ระบุว่าแค่ขึ้นเรือยังหวานขนาดนี้แต่ทันทีที่โพสต์ออกไปทางด้านของหนุ่มเกรทวรินทร์นักแสดงชาวไทยสังกัดของช่อง3ก็โผล่เข้ามาคอมเมนต์ภาพดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบ่งซึ่งหลังคอมเมนต์ข้อความดังกล่าวก็หายไปและก็ยังไม่ทราบว่าถูกลบไปจากใครแต่ก็มีชาวเน็ตแคปเอาไว้ได้ทันโดยมีการเอามาวิพากษ์วิจารณ์ใน Twitter กันอย่างหนักโดยมองว่าปี2022แล้วยังมีดาราที่คิดแบบนี้เคยรักหนุ่มเกตแต่ตอนนี้อยากเลิกติดตามแล้วขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตไปขุดอีกโดยพบว่าเมื่อปี2561หนุ่มเกตวรินทร์ก็เคยโพสต์ภาพโปรโมทละครของเจมจิกับสาวแต้วแต่ก็มีข้อความว่าหุยหุยฝากฝากแฮชแท็ก1ด้าวฟ้าเดียวคืนนี้ตอนแรกแฮชแท็กเพื่อนพี่น้องผมเยอะแยะแฮชแท็กแต้วน่ารักแฮชแท็กเจมจิสายเหลืองนิดๆแฮชแท็กพี่เดียวสายเหลืองเต็มๆแฮชแท็กทำหน้าเป็นแมวน้ำหิวข้าวแฮชแท็กแบบนี้อีเจมถนัดและล่าสุดเกรทวรินทร์ได้มีการโพสต์ผ่านทาง IG แล้วว่าสวัสดีครับผมเกรทครับกับเรื่องข้อความที่ผมไปคอมเมนต์น้องๆแล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายๆคนผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดเพศใดๆจริงๆจากใจเลยครับแต่ด้วยความที่ผมสนิทกับน้องๆทั้งสองคนผมจึงไม่ทันระวังคำพูดไม่คิดให้ดีก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไปผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษน้องๆทั้งสองคนและขอโทษทุกคนเลยนะครับที่การกระทำของผมไปกระทบกระเทือนความรู้สึกผมอยากจะขอโทษจากใจอีกครั้งครับแน่นอนว่าภายหลังการโพสต์ขอโทษก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยส่วนหนึ่งก็เข้ามาให้กำลังใจบางส่วนก็ให้อภัยแต่บางส่วนมองว่าขนาดคำขอโทษที่ชี้แจงออกมายังดูเล่นๆสรุปแล้วสำนึกผิดจริงหรือไม่หรือเพียงต้องการให้เรื่องนี้มันเงียบหายไป